ันท็อกสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการไดอารี่มังงะกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่กับหนังสือ2เล่มครับผมนั่นก็คือน้องเมนมังกรของคุณโคบายาชิครับผมหรือว่า The Maid Dragons of Kobayashi Sang นั่นเองครับผมน้องเมนมังกรของคุณโคบายาชิเนี่ยเป็นหนึ่งในมังงะที่ผมใช้คำว่ารอคอยครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผมได้ทำการดูครับผมดูมาก่อนที่จะได้อ่านเนาะเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีสำนักพิมพ์ไหนทำการ LC เข้ามาเลยนั่นเองครับผมก็เลยต้องอ่ะจริงๆผมอ่ะได้ไปมีโอกาสดูผ่านทาง Netflix ครับผมในซีซั่นที่1เนาะซึ่งก็ทำผลิตภายในของสตูดิโอKyoto Animation ครับผมหรือว่า Kyo Anime นั่นเองเนาะก็ซึ่งจริงๆต้องใช้คำว่าสุดยอดมากเลยสำหรับตัวของ Animation ที่เขาสร้างมาครับผมไม่ว่าจะเป็นความน่ารักของโทรุเอ่ยความน่ารักของน้องคณะจังด้วยในลักษณะนี้ก็ผมก็เลยทำให้ผมรู้สึกติดแล้วก็ชอบมากๆเลยก่อนหน้านี้เคยแอบคิดเหมือนกันครับผมว่าเฮ้ยหรือว่าจะไม่มีทางเป็น LC ขึ้นมาแล้วจริงๆก็ผมก็ได้มีไปแอบส่องปลายครับผมเกี่ยวกับ Amazon หรือไม่ก็ทางคิโนะครับผมว่ามีเวอร์ชันของภาษาอังกฤษบ้างไหมเพราะว่าผมก็อยากอ่านอยู่เหมือนกันก็ก่อนที่จะได้ซื้อพวกนั้นมาครับผมก็กลายเป็นว่า Senchu Comic ครับผมได้ทำการ LC เข้ามาในบ้านเราก็รู้สึกขอบคุณเอามากๆเลยครับผมแล้วก็ออกเล่มที่1เนี่ยออกในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับผมส่วนเล่มที่2เพิ่งออกได้ไม่นานนี้เนาะผมก็เลยโอเคเรียบร้อยครับผม2เล่มก็อ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จริงๆรู้สึกชอบมากเลยนะเพราะว่า1เลยก็คือผมเคยดูมาก่อนแล้วแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางมังงะเนี่ยหน้าตาลักษณะมันเป็นอย่างไรเพราะว่าต้องใช้คำว่า1ในมังงะสักเรื่องนึงเลยครับผมที่ผมได้ทำการดูมาก่อนเนาะก่อนที่แบบที่เราไม่เคยเห็นผ่านตามาก่อนเลยนะไม่เคยเห็นลายเส้นของมังงะมาก่อนเลยด้วยก็นี่แหละครับผมก็เลยได้เห็นก็เป็นเรื่องนี้แหละครับแต่เอาจริงๆต้องใช้คำว่าหลายๆท่านที่ได้ทำการดูมาก่อนนะดูอนิเมะมาก่อนแบบผมเนี่ยก็ต้องรู้สึกตกใจครับผมแอบตกใจนิดนึงครับผมกับตัวลายเส้นหรือว่าตัวของมังงะเรื่องนี้ครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือตัวมังงะเนี่ยกับตัวของอนิเมชันเนี่ยต้องใช้คำว่าลายเส้นเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเมดของเราครับผมน้องเมดของเราก็คือโทรุเนาะโคบายาชิโทรุแล้วก็อันนี้คุณโคบายาชิเลยซึ่งจริงๆต้องใช้คำว่าบางครั้งเนี่ยให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างแปลกใหม่เหมือนกันครับผมเพราะว่าตัวลายเส้นของทางอนิเมะกับตัวมังงะเนี่ยพอมันแตกต่างกันเนี่ยบางครั้งก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเราอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนั้นสักเท่าไหร่ครับผมรวมถึงการที่ตัวของมังงะครับผมได้มีฉากหรือว่าขั้นตอนหรือว่า process เกี่ยวกับช่องหรือว่าการอธิบายเนื้อเรื่องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับผมแต่ในขณะเดียวกันครับผมในทางของ animation หรือว่า anime เนี่ยได้ทำการลดทอนฉากเหล่านั้นไปบางส่วนครับผมเพื่อให้เกิดความน่ารักหรือว่าความกระชับเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับลดแล้วเนื้อหาเสียนะเป็นการลดแค่บางซีนที่อาจจะไม่ได้จำเป็นในการเอามาโชว์ก็ได้ครับผมอย่างเช่นขั้นตอนโปรเซสการหันการเรียกในลักษณะนี้ครับผมตรงนั้นพอลดไปเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีครับผมอีกอย่างนึงครับผมก็คือในอนิเมะไม่ลดไม่เท่าไหร่ครับผมเพิ่มเข้าไปด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างเซอร์วิสพอสมควรครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าทาง acting reaction ต่างๆของตัวละครเนี่ยพอมันมีเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าความน่ารักของตัวอนิเมะเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นพอแบบเห็นได้ชัดเลยนั่นเองครับผมอีกอย่างนึงเลยก็คือตัวของอนิเมะเนี่ยพอเราทราบดีครับผมว่าพออนิเมะเนี่ยมันเป็นภาพเคลื่อนไหวตัวละครที่มีอิริยาบถอย่างตัวของโทรุจังเนี่ยพอมันอยู่ในอนิเมะเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกลมกลืนแล้วก็ให้ความน่ารักหรือว่าหลงใหลเพิ่มมากขึ้นครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเป็นมังงะเนี่ยเราจะเห็นลายเส้นของเขาหรือว่าตัวน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความที่จะแอปเบลหรือว่าคาวาอี้สักเท่าไหร่เหมือนในแอนิเมชันนะครับผมแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมตัวของน้องคันนะจังเนี่ยเรา
ถ้าเป็นในแอนิเมชันเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านต้องเคยเห็นน้องมาบ้างแหละครับผมโคบายาชิคันนะเนาะหรือว่าคันนะคามุยของเราเนี่ยจริงๆน้องเป็นคนที่น่ารักนะครับผมแต่พอเป็นลายเส้นที่ผมอาจจะยังไม่คุ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออน้องก็มีสไตล์หรือว่าอิริยาบถที่มันค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงครับผมอย่างเช่นในตัวของมังงะเนี่ยน้องจะดูเป็นคนที่โอเคครับผมเหมือนเป็นคนพูดน้อยหรือว่าอาจจะขี้อายครับผมแต่ว่าพออยู่ในอนิเมะเนี่ยเราก็จะได้เห็นอิริยาบถของน้องเพิ่มมากขึ้นครับผมเห็นการพัฒนาของตัวละครในลักษณะนี้ครับผมและที่สำคัญเลยก็คือลายเส้นของอาจารย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวมังงะผมก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนเดิมเลยนะยิ่งเราเคยดูแอนิเมชันแล้วเรารู้สึกหลงไหลสักเท่าไหร่เนี่ยพอเป็นมังงะเนี่ยความรู้สึกนั้นไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เลยเอาจริงๆนะเพราะว่าความรู้สึกของคำว่าอบอุ่น slice of life หรือว่ากลิ่นอายของยูริหน่อยๆเนี่ยยังมีประคองเนื้อเรื่องหรือว่าแต้มอยู่ในกลิ่นสีของตัวมังงะอยู่เสมอเลยครับผมอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์แกก็วาดออกมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางเกียวโตแอนิเมชันที่ได้ทำการเอาไปดัดแปลงสร้างเป็นทีวีซีรีส์เนาะอันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ของความน่ารักหรือว่า slice of lifeได้ดีทีเดียวเลยเนี่ยครับผมและปัจจุบันนี้ก็ออกมาทั้งหมด2เล่มนะก็ใช้คำว่าเป็นมังงะที่ออกถี่อยู่เหมือนกันนะในความรู้สึกผมอาจจะเป็น LC ใหม่ที่ออกถี่อยู่เหมือนกันก็ต้องรอดูครับผมว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนเนี้ยทั้ง2เล่มเนี่ยเล่ม1เล่ม2เนี่ยจะเป็นเล่มที่จบของซีซั่นที่1พอดีเป๊ะเลยนั่นเองครับผมซีซั่นที่1เนี่ยคือจบในเล่มที่2พอดีเลยเนาะอันนี้ก็ต้องไปรอดูครับผมว่าในซีซั่นที่2เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมมามากไหมครับผมเพราะว่าณปัจจุบันนี้ครับผมกำลังออนแอร์อยู่เลยเนาะทุกคืนวันพุธครับผม 5:30 น.เนาะก็สามารถติดตามกันได้เลยครับผมทางช่องทางบลิบลิครับผมอันนี้ก็เป็นสเปเชียลของเขาเนาะก็คือexclusive มากๆเลยก็คือฉายในช่องบริบริเท่านั้นนั่นเองครับผมในแพลตฟอร์มของออนไลน์เนาะไม่อย่างนั้นเราก็จะสามารถดูผ่านทางทีวีซีรีส์ของทาง Japan Channel อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีได้ครับผมแต่ว่าอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถรับฟังภาษาญี่ปุ่นเก่งขนาดไหนด้วยนั่นเองครับผมส่วนตัวผมก็โอเคครับบริบริไม่แย่ครับผมก็ดูอยู่นั่นเองครับผมติดตามทุกอาทิตย์เนาะผมก็เคยทำออกมาเป็นรีแอคชั่นช่วงที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครับผมนั่นก็คือการระเบิดของแก๊สสารพิษที่อยู่ในบริเวณกิ่งแก้วย่านกิ่งแก้วเนาะก็เลยทำให้ผมต้องอพยพไปก็หนึ่งในนั้นก็เป็นช่วงที่ผมได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าอย่างน้อยก็มีสิ่งที่มาคอยประโลมใจครั้งหนึ่งครับผมนั่นก็คือแอนิเมชันทางเกียวโตแอนิเมชันของน้องเมดมังกรโคบายาชิซีซั่นที่2ครับผมหรือว่าเขาใช้ชื่อว่าซีซั่น S นั่นเองครับผมโอเคเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องคร่าวๆกันดีกว่าครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยเอาจริงๆก็ผมเชื่อว่าเป็นแนว slice of life ครับผม slice of life เนาะก็ต้องใช้คำว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้หวือหวามากแต่ผมเชื่อว่าดูแล้วติดใจแน่นอนครับผมในความน่ารักของตัวละครเนาะซึ่งเรื่องเนี่ยเกิดจากการที่นี่ครับผมโทรุครับผม Princess Toru หรือว่าเจ้าหญิงโทรุของเราเนี่ยจริงๆแกเป็นมังกรนะแกเป็นมังกรที่อยู่ในโลกอีกขั้วขนานนึงแต่ว่าโทรุเนี่ยได้ทำการได้รับการโจมตีครับผมหรือว่าโดน Excalibur เสียบอยู่บนหลังนั่นเองแล้วก็เลยหนีครับผมหนีหมอมาจากโลกของมังกรที่เกิดกะรียุคในช่วงนั้นครับผมมาอยู่ในโลกของฝั่งมนุษย์ครับผมแล้วก็ไปแอบซ่อนตัวอยู่ในป่าณตอนนั้นก็มีซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งคนหนึ่งครับผมที่ชื่อว่าโคบายาชิครับผมได้ทำการกงเล่าเข้าไปเยอะมากเลยจนกระทั่งลงผิดสถานีครับผมเดินเข้าไปในป่าก็ไปเจอกับมังกรตัวนี้ครับผมหรือว่าเจอกับโทรุนั่นเองจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ชนแก้วกันไปหลายเหยื่อกันพอสมควรครับผมจนกระทั่งได้ทำการชวนให้โทรุเนี่ยมาเป็นเมดรับใช้อยู่ที่บ้านของตนนั่นเองครับผมเลยก็เลยเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นครับผมระหว่างซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งคนหนึ่งครับผมที่ใช้คำว่าชีวิตเนี่ยเหมือนอาจจะเป็นคล้ายๆนิดนิดนิดหน่อยๆครับผมนั่นก็คือเธอทำงานครับผมโดยที่มุ่งงานแล้วก็ออกจะเป็นแนวสไตล์เหมือนกับว่าหญิงแกร่งครับผมเพราะว่าเธอก็จะขี้บ่นนิดๆครับผมใช้ชีวิตในลักษณะของ
ผู้หญิงหน้าตายเนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นครับผมหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีตัวของคุณคันนะคามุยครับผมหรือว่าคันนะจังของเราเนี่ยได้ทำการออกมาตามหาโทรุครับผมเพื่อที่จะได้ตามโทรุกลับแต่ว่าเนื่องจากคันนะจังเนี่ยไม่ได้มีพลังแก่งกล้าขนาดนั้นครับผมก็เลยไม่สามารถกลับไปที่โลกเดิมของเธอได้เพราะฉะนั้นโคบายาชิก็เลยทำการรับเธอมาเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวด้วยนั่นเองครับผมก็เลยกลายเป็นว่าณปัจจุบันนี้มี3ตัวมี3คนครับผมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็คือโคบายาชิแล้วก็โทรุรวมถึงน้องคันนะจังด้วยครับผมซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะให้ความอบอุ่นน่ารักในลักษณะของยูริครับผมเพราะว่าเราก็จะได้เห็นตัวละครเนี่ยทำกิจกรรมด้วยกันมากมายหลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นสไตล์เมดของคุณโคบายาชิที่แกชื่นชอบเมดสมัยวิกตอเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีความน่ารักของตัวโทรุครับผมที่พยายามจีบคุณโคบายาชิเพราะว่าหลงรักอยู่นั่นเองครับผมส่วนนี่ครับผมคันนะจังแกก็ได้แอบหลงรักไม่ใช่เชิงหลงรักหรอกใช้คำว่าปลื้มหรือว่าหลงไหลดีกว่าครับผม admire นั่นเองครับกับคุณโทรุนั่นเองเนาะก็เลยทำให้ทั้ง3คนเนี่ยอยู่ใช้ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันแต่ถ้าว่าปัจจุบันนี้ครับผมซีซั่นที่2เนี่ยเราได้ตัวละครที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอีก1ตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามกันในอนาคตเลยครับผมสำหรับโคบายาชิซังวิทเมดดราก้อนผมอ่านชื่อผิดครับผมขออภัย The Maid Dragon of Kobayashi Sang ครับผมก็ปัจจุบันนี้ออกมาทั้งหมด2เล่มครับผมสามารถไปหาติดตามกันได้เลยนั่นเองครับผมปกอยู่ที่ราคา90บาททั้ง2เล่มเลยก็ใช้คำว่าแพงแล้วก็บางด้วยนั่นเองครับผมแต่ว่าถือว่าเป็น LC ที่ผมชอบครับผมไม่มีปัญหาเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟัง Diary Manga น้องเมดมังกรของคุณโคบายาชิในครั้งนี้ด้วยครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe รวมถึงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้วิดีโอแล้วก็สามารถกดติดตามแฟนเพจ Facebook ทันทอล์คเพื่อรับข่าวสารข้อมูลต่างๆรวมถึงอัปเดตชีวิตประจำวันของผมด้วยนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย